ันค่ะ I am อีกครั้งนึงค่ะถ้ามีความสุขบอกว่า am happy หรือ I am happy เอาละตัวนี้อ่านว่าอะไรนะ I am อีกครั้งนึงค่ะ I am happy อีกครั้งนึงค่ะ I am happy อ้าวมาดูอันนี้บ้างเราดูคนเขาทำแบบเนี้ยขอเล่นเขาทำอะไรอยู่คะลูกขอเล่นดนตรีขอตีกองเรารู้สึกไงปวดหัวปวดหัวไหมไม่ปวดหัวดูแล้วรู้สึกยังไงสนุกสนุกแล้วก็มีความสุขเหมือนกันเราก็พูดว่าอะไรเอ่ย again peaceถ้าพวกเราหลายหลายคนทั้งหมดเลยพวกเรา we ถ้ามีหลายหลายคนแล้วมีตัวฉันรวมไปด้วยเราใช้คำว่า we are happy เอาใหม่ค่ะลุงพร้อมกันค่ะ we are happy we จะใช้กับ am ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้I จะใช้กับ R ได้ไหมไม่ได้ I ต้องอะไร am V ต้องอะไร เอาใหม่ I ต้องอะไร V ต้องอะไร I V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  เยี่ยมมากเลยใช้ I R ได้ไหมไม่ได้ V M ได้ไหมก็ไม่ได้นะคะต้อง I am happy We are happy อ้าวดูภาพนี้บ้างเห็นคนนี้ล่ะคิดว่าเขามีความสุขไหมคิดว่าคนนี้เขามีความสุขไหมทำไมถึงคิดว่าเขาไม่มีความสุขหน้ายุ่ยเลยหน้ายุ่ยเป็นยังไงเนี่ยอ๋ออันนี้เรียกว่าหน้ายุ่ยเลยแล้วเป็นยังไงอีกดูแล้วเขาเป็นยังไงเขากำลังโกรธเขาโกรธเด็กๆหรือเปล่าโสรสเขาโกรธเด็กๆหรือเปล่าเขาบอกว่าเด็กๆไม่ตั้งใจหรือเปล่าเด็กๆเอาอะไรขึ้นมาทำหรือเปล่าเขาโกรธตรงนี้หรือเปล่าโอ้ไม่แน่ใจเขาโกรธแสดงว่าเขามีความสุขไหมไม่มีถ้าเขาไม่มีความสุขเราบอกว่า he is unhappy he is unhappy พร้อมคุณครูค่ะเอาใหม่ค่ะ unhappy 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 คือไม่มีความสุข unhappy นะคะ he is unhappy he is unhappyเอ้ามาดูอีกมาคนเดียวไม่พอมาอีกคนหนึ่งอีกทำไมกันใหญ่เลยอารมณ์ดีไหมไม่ดีอีกโมโหหมดเลยวันนี้ทำไมขี้โมโหจังเลยอ้าวเขาไม่ใช่พวกเราอันนี้พวกเขาใช้คำว่า day ออกเสียงตามครูค่ะ day เก่งมากค่ะลูก day They are unhappy ถ้ามีพวกเราอยู่ด้วยเราใช้ we ถ้ามีตัวเราอยู่ด้วยเราใช้ we ถ้าพวกเราอันนี้พวกเขาไม่ใช่พวกเรา They are unhappy They are unhappy พวกเขามีความสุขไหมไม่มีความสุขเลยเอาละตอนนี้ต่อไป draw and lineให้วาดภาพแล้วก็เขียนประโยคเอาสมุดขึ้นมานิดนึงค่ะก่อนที่จะวาดภาพเดี๋ยวเราเขียนประโยคก่อนเขียนประโยคนี้ค่ะเว้นไป10บรรทัดนับลงไป10บรรทัดค่ะแล้วก็เขียนคำว่า I am happy I am happy แล้วข้างบนวาดภาพ
ภาพอะไรที่เราคิดว่าเราดูแล้วเราจะมีความสุขเราก็วาดมานะคะเอาเขียนประโยคนี้ก่อนค่ะลูก I am happy I am happy เว้นไป10บรรทัดเขียน1ประโยคพร้อมวาดภาพให้สวยงามเลยเขียนเลยค่ะลูกเขียนประโยคนี้ประโยคเดียววันนี้ I am happy I am happyเว้นไป10บรรทัดเอาไว้วาดภาพแล้วเขียนประโยคนี้ค่ะเห็นไหมบางคนเขาเขียนเสร็จแล้วนะแต่บางคนยังไม่เสร็จนะแล้วพี่พรเสร็จแล้วเสร็จจริงๆแล้วเขียนสวยด้วยถ้าเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้เห็นประโยคเดียวค่ะ I am happy I am happy แล้วก็วาดภาพให้สวยเลยค่ะวาดภาพคือภาพอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราดูแล้วตัวหนูเองมีความสุขคนอื่นเขาดูแล้วเขาก็มีความสุขด้วยเราก็วาดภาพนั้นมานะคะวาดได้ไหมคะถ้าวาดได้อ่านประโยคนี้พร้อมกันอีกครั้งดังๆค่ะแล้วเดี๋ยวปล่อยเลยค่ะ I am happy โอเคค่ะวันนี้ดูเวลาแล้วก็ทำไมคะ Time up หมดเวลานะคะก็อยากให้เด็กๆเนี่ยมีความสุขแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือแล้ววันนี้ทานอาหารให้อร่อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าขึ้นไปค่ะ I am happy